โอเคสวัสดีครับช่วงเทสก่อนส่งนะครับกับเจ้ายาชิก้าอิเล็กโตร GX นะครับตัวนี้ก็ตัวนี้มาเจ้าของแจ้งว่าตัวระบบเนี่ยทำงานปกตินะครับแล้วก็ให้จัดการล้างเลนและก็ทำความสะอาดวิวนะครับรวมถึงบุกันแสงใหม่ซึ่งปัญหาที่พบเพิ่มเติมนะครับก็คือไฟเนี่ยมันเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะฮะก็คือแบบพอรื้อแล้วเนี่ยพอรื้อมาจัดการตัวเลนเนี่ยตัวขั้วถ่านเนี่ยมันมีปัญหานะครับซึ่งเป็นพวกสนิมเป็นคราบตะกันต่างๆก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ไฟก็มาปกติละมาเต็มนะครับเพราะตอนแรกมาเนี่ยมันจะติดๆขัดๆเนาะมาอ่อนๆหรือว่าแบบไม่ติดเลยอะไรอย่างนี้นะครับส่วนช่องมองก็ทำความสะอาดให้แล้วนะครับปกติดีละแล้วก็ตั้งโฟกัสให้แล้วนะครับรวมถึงบุกันแสงก็บุให้ใหม่แล้วเนาะตรงนี้นะแล้วก็เลนทำความสะอาดให้แล้วนะครับคือเป็นเลนเนี่ยเป็นลาชิ้นทุกชิ้นเลยชิ้นหน้าชิ้นกลางชิ้นหลังนะก็จัดการให้เรียบร้อยละนะครับโอเคงั้นก็เดี๋ยวจะมาเทสระบบเบื้องต้นให้ดูตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากเป็นระบบออโต้นะฮะอ่ะเริ่มจากไฟเช็ดแบตไฟขึ้นนะโอเวอร์อันเดอร์ชัตเตอร์สปีดทำงานตามค่าแสงนะก็มาดูหน้าฟิล์มตัวหน้าฟิล์มก็เดินปกตินะครับรีเซ็ตโอเคส่วนตัวกระจกเนี่ยมันแตกมาเนาะตรงนี้ก็ทำความสะอาดกระจกให้ละนะก็ตัวหนังเดี๋ยวจะมีเก็บงานอีกทีนะตรงหนังเนาะอันนี้ก็มาเทสให้ดูก่อนนะครับก็ถ่านเนี่ยก็มีเรื่องที่จะต้องแจ้งหน่อยนึงนะครับซึ่งถ้าจริงๆเนี่ยการใส่ถ่านของรุ่นเนี่ยมันตามสเปคของมันคือข้างละ 1.5 โวลต์นะครับซึ่งรวมกันเนี่ยมันจะได้3โวลต์เนาะทีเนี้ยถ้าเราใส่ถ่าน LR44 ข้างละ2ก้อนเนี่ยมันจะทำให้ไฟเกินนะฮะก็อาจจะมีวัดแสงโอเวอร์ไปบ้างเนาะถ้าจะให้ดีเนี่ยควรจะใส่อะแดปเตอร์นะครับใส่อะแดปเตอร์อันนี้ก็คือใช้ LR44 ข้างละ1ก้อนครับเป็นอะแดปเตอร์แบบนี้แล้วก็ใส่2ข้างนะครับโอเคอื่นๆเจ้าตัวนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนะครับงั้นก็ขอจบคลิปเทสเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ